สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเปคกับช่วงพี่ดีมรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวล้อให้เพื่อนๆชมกันล้อที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้แน่นอนมันต้องมีความพิเศษนะครับโดยเฉพาะล้องานเทพงานโฟมมิ่งนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่สูงมากนักแต่อยากได้ล้อคุณภาพสูงวันนี้เรากำลังจะพูดถึงล้อที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับสำหรับ TC105X โฟมมิ่งครับสำหรับเจ้า TC 105X งานเทพเนี่ยจริงๆก็มีในไทยมาประมาณสัก1ปีได้แล้วแต่ว่าล้อที่ผลิตออกมาเนี่ยจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าเป็นงานแคสติ้งทั่วไปซึ่งไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่มาแล้วสำหรับ TC 105X ค่ายออโต้ชั่นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าล้อตัวนี้เนี่ยก้านสวยมากแล้วก็มิติใกล้เคียงแท้มากก้านเนี่ยปกติ TC 105X เนี่ยมันจะมีความนะที่จะต้องเซาะล่องนะครับข้างก้านนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่โรงงานที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะไม่สามารถทำการเซาะข้างก้านลักษณะนี้ได้ให้เหมือนล้อแท้ใกล้เคียงแท้ที่สุดได้ซึ่งงานที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้คืองานออโต้ชั่นนะครับซึ่งงานออโต้ชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนอีกอย่างนึงว่าออโต้ชั่นเนี่ยเขาผลิตออกมาประมาณ 3-4 สีนะครับซึ่งจะเป็นสีที่ทั่วไปเนี่ยร้านอื่นร้านทั่วไปก็จะมีแต่วันนี้พิเศษนะครับสำหรับร้านเราต้องมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านเราจัดให้สำหรับ TC105Sสี EJ Titan หรือว่าเป็นสีแท้ที่ทาง Westport ทาง Japan เขาชูโรงสำหรับสีตัวนี้ในล้อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันชัดๆระหว่างล้อแท้กับล้อเทพว่าจะมีความใกล้เคียงกันแค่ไหนโอเคไปดูพร้อมกันเลยเรามาว่างที่ล้อแท้ก่อนนะครับนี่ครับด้านล่างนี่คือล้อแท้ Made in Japan สเปคตัวนี้จะอยู่ที่18x9 นิ้ว Offset บวก32มิติล้อแท้เนี่ยจะค่อนข้างแอ่นแล้วก็สีเนี่ยก็คือสี EJ Titan หรือสีเป็นลักษณะเป็นไฮเปอร์แต่ออกจะเป็นสีไปทางดาร์กก็คือดาร์กไฮเปอร์นิดนึงนะครับจะเป็นสีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับล้อแท้มีคุณค่าในตัวของมันอยู่แล้ว Made in Japan น้ำหนักเบาเพียง 7.76 กิโลเท่านั้นสำหรับล้อแท้ล้อแท้เนี่ยส่วนที่ราคาก็อยู่ประมาณ 50,000 ปลายๆสำหรับล้อแท้นะครับเรามากันที่ล้อที่เราจะรีวิววันนี้นะครับสำหรับ 105XEJ Titan นะครับ by Respec นะครับบอกให้ว่าสีเนี่ยโอเคเทียบกันสดๆนะครับใกล้เคียงมากๆสีตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นสีพ่นนะครับสีลักษณะเป็นสีไฮเปอร์เนี่ยจะเป็นสีใช้ประจุไฟฟ้าในการผ่านเพราะฉะนั้นสีมันจะมีความมันวาวกว่าสีพ่นแบบปกตินะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยถ้าเพื่อนๆเห็นเหมือนแล้วก็ใกล้เคียงมากๆออฟเซตที่เราจัดให้ก็คือออฟเซต32เหมือนล้อแท้แต่ความกว้างผมขอลดสเปคลงนิดนึงจากกว้าง9นิ้วเหลือกว้าง 8.5 ออฟเซตยังคง32เหมือนเดิมสาเหตุที่ผมลดสเปคลงมาเพื่อให้ใส่กับรถได้หลายๆรุ่นเพราะว่ากว้าง9นิ้วหารถใส่ได้น้อยรุ่นมากๆรถบางรุ่นใส่แล้วค่อนข้างล้นมากเพราะฉะนั้นผมจะลดเป็นสเปค8.5 ออฟเซต32เพื่อให้เหมาะกับรถหลายๆรุ่นแล้วก็ลัดยางออกมาแล้วเนี่ยไม่ดึงจนเกินไปชั่วโมงนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆใครที่สนใจล้อตัวนี้สีนี้ขอบ18นะครับมีที่เราที่เดียวไม่มีที่ไหนเพราะว่าที่ราคา 26,000 บาท 26,000 บาทลืมบอกไปนิดหนึ่งล้อตัวนี้หนัก8กิโลหนักกว่าล้อแท้เพียง 0.3 กิโลเท่านั้นนะครับไม่ถึง 0.3 กิโลด้วย 0.2 กิโลกว่าเพราะฉะนั้นหนักกว่าล้อแท้แค่นิดเดียวราคาน่ารักน่ารักสำหรับคนที่พอมีงบประมาณแต่ยังไม่ถึงกับล้อแท้คุณก็จะได้ล้อโฟมมิ่งคุณภาพสูงที่ผลิตโดยเทลยีรีดเบาโดยโรงงานระดับท็อปของประเทศไทยรับประกันโครงสร้างสูงถึง10ปีนะครับเนียนสุดๆพร้อมยางโปรโมชั่น 35,900 ขึ้นไปนะครับยางเรามีให้เลือกทุกเกรดทุกงบประมาณแน่นอนใครมีงบเท่าไหร่ปรึกษาเราเรามีคำแนะนำดีๆให้เหมาะกับการใช้งานของคุณในยางแต่ละรุ่นนอกจากนี้จัดพร้อมโช๊คพร้อมช่วงล่างพร้อมของแตะเรามีส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนนั้นๆให้ชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็คลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวสินค้าอะไรก็
ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับคิดแต่งรถเหมือนเดิมครับคิดถึงเลสเวกครับ